ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่เกม The Forest นั่นเองกับพาร์ทที่19แล้วนั่นเองครับวันนี้ก็ยังไงดีจะบอกคุณผู้ชมว่ามันหยุด5วันเนาะแล้วก็คุณตาลเขาเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนเองนะครับกับครอบครัวเขาผมก็เลยคิดว่าจะอัดพาร์ทนี้แบบฉายเดียวเองแล้วกันแบบฉายเดียวเลยโอเคครับเราก็เข้าไปเลยก็แล้วกันสำหรับการเล่นแบบคนเดียวโดดเดียวเดียวดายนั่นเองสำหรับคนที่จะรอแพทใหม่นะครับก็อีก4วันนะครับก็รอกันต่อไปโอเคครับก็มีคอมเมนต์จากคุณผู้ชมนะครับว่าต้องการทราบถึงวิธีการคราฟรองเท้าใช่หรือไม่ถ้าวิธีการคราฟรองเท้านี่ผมจะไม่สามารถทำให้ดูได้นะเพราะว่าในตัวผมเนี่ยที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันมีรองเท้าทั้งหมด2แบบแล้วผมไม่สามารถแบบว่าจะคราฟให้คุณผู้ชมดูได้ว่ามันใช้อะไรบ้างแต่ผมจะเปิดหนังสือให้ดูแล้วกันว่ามันจะใช้ประมาณไหนแล้วกันโอเคครับเข้ามาก็น่าจะเย็นๆเลยตรงนี้ต้องรอคุณตาลมาช่วยนะครับเพราะผมทำคนเดียวไม่ไหวเพราะมันต้องใช้ไม้เป็นร้อยเหลือร้อยท่อนเลยนั่นเองตัดกันทีหมดแมปแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดสมุดให้ดูเลยแล้วกันก็น่าจะเป็นไม้5อันเชือก2อันอันนี้ก็น่าจะเป็นเชือก2อันแล้วก็หนังกระต่าย3อันประมาณนี้สำหรับคนที่เข้ามาถามนะว่ารองเท้าทำยังไงนั่นเองรองเท้านี้ไว้สำหรับหุ่นลุยหิมะนะครับสำหรับอันนี้ไว้กันหนาวนั่นเองก็หน้าที่ก็แตกต่างกันไปถ้าลุยหิมะเนี่ยอาจจะแบบทำให้วิ่งได้เร็วขึ้นมั้งตอนที่ย่ำหิมะอะไรเงี้ยส่วนสมุนไพร2อันนี้ก็ยังไม่มีคุณผู้ชมมาแบบว่ามาอันล็อกให้ผมเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้มันคาบใหญ่เหมือนกัน2อันนี้นะถ้าใครปลดแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้มันปลดยังไงเหมือนกันที่เบอร์เนี่ยหรือมันไม่มีก็ไม่รู้นะแต่มันต้องมีสิใช่ไหมโอเคครับไอ้นี้ก็จำเป็นนะครับรู้สึกจะใช้อะไรนะเมื่อกี้ก็ลืมดูเลยเมื่อกี้ก็เปิดอยู่ไอ้เนี่ยครับไว้เก็บน้ำได้ด้วยนั่นคือใช้เชือกกับหนังครับหนังกวางสิเนาะ2อันนั่นเองไอ้นี้ก็สำคัญนะใช้อะไรหนังกระต่าย2อันเป็นที่เก็บเบอร์รี่นะครับเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองก็ไว้แบบเก็บเบอร์รี่แบบกินยามฉุกเฉินผมก็จะเก็บไว้เหมือนกันไว้ครับธนูพิษได้ด้วยแล้วก็เวลาวิ่งไปแล้วแบบรู้สึกมันเหนื่อยอย่างเงี้ยแทนถ้าสมมติไอ้พวกนี้มันหมดเนี่ยเราก็ยังจะมีเบอร์รี่นะครับใช้กินได้นั่นเองโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วเราตากเนื้อไอ้คุณตาลมันระเบิดมาไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นเองความสนของคนเราเนาะคุณผู้ชมต้องมาลำบากคนซ่อมส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่าหาของไม่เจออะไรเงี้ยคืออาจจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมอีกคนนึงก็บอกก็ได้นะผมจำชื่อไม่ได้เขาพูดประมาณว่าแต่ละแพทเนี่ยมันของจะแยกย้ายตำแหน่งมันจะไม่ซ้ำกันนั่นเองอันนี้ผมทฤษฎีนี้ผมก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือตอนเนี้ยผมไม่มีอาหารแล้วนั่นเองเพราะว่าที่สต็อกไว้คุณตาลก็ระเบิดทิ้งไปหมดแล้วนั่นเองส่วนเรื่องเนื้อคนป่าที่คุณผู้ชมบอกว่ามันกินได้ใช่ครับมันกินได้ผมไม่เถียงความรู้สึกเหมือนแบบว่าพอจะออกนอกกำแพงเนี่ยเหมือนแบบเปิดประตูเมือง Attack on Titan นะครับอารมณ์มันให้ตรงนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับเฮ้ยนี่สมุนไพรมันจะเป็นดอกไอ้นี่นะจำไอ้ขวานที่ใช้ปีนหน้าผานี่อาจจะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับตอนที่ผมไปหานี่คือจะอยู่ในดินเลยนั่นเองก็ไม่รู้เวอร์ชั่นใหม่นี้เขาแก้หรือยังผมก็ไม่กล้าลงไปสำรวจคนเดียวนั่นเองรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะ
อ้าวกำลังหาอยู่เลยเฮ้ยหนังผมล้นแล้วนั่นเองหนังไอ้เนี่ยนะครับไอ้หนังตัวเฮ่เนี่ยมันเก็บได้ฮานั่นเองก็มีคุณผู้ชมบอกแนะนำนะครับว่าหนังตัวเฮ่เนี่ยมันเก็บได้แต่ในบุ๊กไม่รู้ว่าแพทใหม่ๆเนี่ยหนังตัวเฮ่กับหนังจระเข้นี่มันแยกกันหรือยังแต่ถ้าเป็นในเวอร์แพทเก่าๆเนี่ยมันรู้สึกว่าจะยังไม่แยกนะครับก็เลยไม่รู้จะไปทำอะไรด้วยตาเรื่องของเรื่องเมื่อกี้เรามีหนังมีตัวเฮ่นะครับ1ตัวแล้วก็มีเนื้อจะใส่ไปประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะเรามีเนื้อชิ้นเล็กเยอะค่อนข้างจะเยอะอยู่ถ้าไอ้พวกนี้ไม่พอก็มีเนื้อชิ้นเล็กนั่นเองวัดตัวเฮ่ตัวเดียวนี่ก็น่าจะอิ่มไปหลายวันเลยทีเดียวโอเคครับเนื้อสุกแล้วหยิบขึ้นมากินแล้วอร่อยมากหวบหวบหวบอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกชิ้นนึงโอ้โหอิ่มจัดมันน่าจะมีแบบว่าเอาขันเอาอะไรแบบไปตักน้ำแล้วมาต้มได้เนาะอารมณ์แบบเซ็งนิดนิดไม่ต้องแปลกใจนะครับในแพทใหม่ๆสำหรับคนที่ซื้อแท้ไม่เล่นแล้วมันจะอัพไปเรื่อยๆเนี่ยคือในกรณีที่ผมจะบอกก็คือถ้าเราปล่อยไฟมันมอดอ่ะมันจะให้เราเอาไม้มาใส่ใหม่นั่นเองก็คือมันเหมือนเราคราฟของใหม่ครับแต่เราตำแหน่งมันจะอยู่ที่เดิม ไอ้ควงนี่ไม่รอดหรอกค่ากวางหนึ่งตัวในใดเนื้อเยอะมากครับเราต้องชดเชยกับสิ่งที่คุณตาลทำไว้มันน่าจะทำแบบหน้าเกลือเนื้อคุกเนื้อแดดเดียวเนาะผมพูดปุ๊บนิดหิวขึ้นมาเลยหิวโคตรนะครับกลางคืนก็ไม่มีอะไรนะครับเดินลาดตระเวนอุ๊ย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 ขอหน่อยขอหน่อยอ้าวบักมองไม่ใช่บักไม่ได้กดส่วนเรื่องที่นอนที่คุณผู้ชมท่านหนึ่งเขาบอกว่าพี่สร้างที่นอนโอเคผมจะไม่สร้างแล้วกันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมรอสร้างบ้านหลังใหญ่ของคุณตาลเนาะเพราะว่าการจะสร้างบ้านหลังใหญ่เนี่ยผมกะสร้างที่นอนบนนั้นเลยแล้วกันเพราะว่าหลังนี้มันก็มีที่เซฟอยู่แล้วนั่นแหละก็เลยไม่รู้สึกถึงความจำเป็นที่ว่าแบบจะต้องคราฟที่นอนออกมานั่นเองแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะถ้าจะสร้างอ่ะแต่ผมอยากให้แบบบ้านมันหลังใหญ่ๆก่อนอะไรเงี้ยผมยังหาไม่เจอเลยที่นอนอยู่แล้วอ่ะผมสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันเพื่อยามขาดแคลนนะครับขาดแคลนคนดูแลอะไรจะออกไปสำรวจข้างนอกบ้างนะครับเห็นมีคนผู้ชมบอกว่าพี่ออกไปข้างนอกบ้างสิอะไรงี้ก็จัดให้ฮะเดี๋ยวก็จะออกไปแถวๆนี้เนาะไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้นี่จัดว่าเป็นกรีนโซนของแมปเลยก็ได้นะเนี่ยผมหวังว่าแมปใหม่ๆมันคงจะไม่เอาตรงนี้เป็นฐานคนป่านั่นเองถ้าเป็นอย่างนั้นเรื่องยุ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดรองเท้านี้ออกแล้วกันเดินตีนเปล่าน่าจะเวิร์กกว่าถึงคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยผมพูดคำหยาบนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะมันเป็นแบบความเคยชินนั่นเองสำหรับการพูดคุยกับคุณตานั่นเองนะครับก็เลยแบบจะมีคำหยาบค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่แบบเพื่อเพิ่มอรรถรสในความเป็นกันเองนะครับก็เลยรู้สึกแบบอย่ากันนั้นเลยดีกว่าเดี๋ยวจะรู้สึกจะอารมณ์มันจะมาไม่สุดนะครับเวลาพูดอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีถ้ำนะครับมีถ้ำหนึ่งจุดถ้าจะไม่ผิดตรงที่ผมมองตรงไปตรงๆเนี่ยจะเป็นถ้ำนั่นเองอ๋อตรงนี้ที่ฟาร์มขวดเลยนะครับเนี่ยมีขวดเยอะมากอยู่พอควรเลยทีเดียวมีเปตรงนี้นั่นเองโอ้ขวดเกิดอ๋อไม่ใช่เกิดมันเต็มว่าโชโง่อีกแล้วอะไรอย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้ปิดค้นป่านะครับเออแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมเห็นว่ามีอะไรนะเฮ้ยเข้าไปได้ด้วยมีคนค่อนข้างจะรีเควสมาค่อนข้างจะเยอะนะในคอมเมนต์นั่นก็คือเรื่อง
การปิดเปิดค้นป่านะครับผมขอชี้แจงในคลิปนี้เลยแล้วกันว่าวิธีการปิดเปิดค้นป่าเนี่ยก็ทำตามวิธีที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ไปหาดูได้นะครับซึ่งวิธีการพิมพ์เนี่ยก็คือเข้าไปหน้าแรกเลยคือหน้าแรกที่มันขึ้นว่า The Forest สีเหลืองๆอ่ะหน้านั้นละครับไม่ต้องหาช่องพิมพ์อะไรนะพิมพ์ลงไปเลยคือพอขึ้นหน้านั้นปุ๊บคุณพิมพ์ตามที่ผมบอกในคลิปเลยนั่นแหละครับได้แน่นอนมันต้องได้ละครับเพราะว่าผมก็พิมพ์อย่างนั้นเหมือนกันโอเคบั๊กป่ะวะผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาสำรวจนะเนี่ยคุณตาลไม่อยู่ด้วยเนาะถ้าตายนี่ผมบอกก่อนเลยนะว่าโหลดเซฟใหม่นะครับอันนี้โอ๊ยโอ๊ยเชี่ยแม่งตกใจอยู่คนเดียวแล้วหลอนนะครับทำนี้ผมไม่ได้หาข้อมูลมาด้วยเห็นรู้มันเป็นถ้ำก็เลยเดินเข้ามาเลยไฟทรยศครบไม่ได้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าโอเคครับแล้วก็จะไปกันต่อแยกนี้ไม่มีอะไรนะมีแค่น้ำขาคนในน้ำนั่นเองผมก็หวังว่าในถ้ำนี้จะไม่มีอะไรที่แบบน่ารักน่าลุ้นโผล่ขึ้นมานะครับนั่นไงโอเคครับไปกันเลยโอ้ยนี่มันคนนี่ว่าคุณผู้ชมนี่มันคนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยโหโดนโยนทิ้งลงมาช่างป่าเถื่อนโอ้ยรู้สึกว่าถ้ำนี้มันไม่ได้โยนทิ้งนะมันน่าจะโดนน้ำท่วมซะมากกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี้ยเก็บก่อนมีอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้มันเบอร์ทำไมถ้ำนี้ถึงน้ำท่วมล่ะโอ้ค่อนข้างจะลึกลับนะครับเมื่อกี้เก็บอะไรมาก็ไม่รู้ว่านี่มันอยู่ในน้ำหมดเลยนี่ว่าเหมือนจะตันนะครับเหมือนจะตันนะคุณผู้ชมมีเต็นท์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีของให้เก็บนั่นเองแท่งระเบิดหรือเปล่าวะอะไรไม่รู้แล้วครับมันเบอร์มากเลยให้กด E ผมกดหมดแล้วตอนนี้ไม่มีรีพีเตอร์นี่ก็ค่อนข้างจะสำรวจถ้ำนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยซะมากกว่านะครับเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นเลยโอเควันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาสำรวจถ้ำกันเองใช้เดียวตามสัญญานะครับว่าจะออกมาก็ออกมาแล้วป้าโผล่ขึ้นมาคนป่ายืนรอเต็มเลยว่างั้นสวยเป็ดโอเคครับก็ถือว่าเฮ้ยมีคัมภีร์ไบเบิลมันคืออะไรวะมีคัมภีร์เล่มอื่นด้วยเหรอของก็มีเท่าเดิมนะครับคุณผู้ชมแต่เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนผมเก็บอะไรยาวๆมาเหลืองๆนะถ้าไปย้อนดูคลิปอะผมเก็บอะไรมาวะคอมแบทปินตันธนูใส่ที่ใส่ซองธนูเชือกก็หมดแล้วนี่วะไม่รู้แล้วครับมันคืออะไรเมื่อกี้ก็ฉุกลงด้วยเหมือนกันโอเคไม่รู้มันคืออะไรนะอาจจะเป็นแบบข้อมูลในหนังสือหรือเปล่าไม่รู้นะที่เราไปเก็บมาต้องเปิดดูอีกทีนึงเมื่อถึงฐานแล้วไฟก็ทรยศโอ้โหข้างนอกฝนตกครับชื่นใจมากเลยรู้สึกเดียวดายมากๆแล้วคนศาสนาจักรจะมาเผยแพร่อารยธรรมอะไรในถ้ำวะไม่เข้าใจรู้สึกสับสนและนิดๆเฮ้ยมีอันรูปๆตรงตาคืออันนี้คืออะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเก็บอะไรมาก็ไม่รู้นะครับไม่ขึ้นด้วยน่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เคครับน่าจะเที่ยงวันเลยเนาะเพราะว่าแดดยังตรงหัวอยู่เลยนั่นเองเดี๋ยวก็จะกลับฐานเลยแล้วกันหาปลานะครับปลานี่จะหาได้ประมาณทั้งหมด3ตัวนะครับประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกินกว่านี้มันจะลดนั่นเองแต่ถ้าถืออย่างนี้ไปก็ไม่ผิดนะครับโอเคไอ้พวกนี้จะเป็นสมุนไพรนะครับเก็บได้โอเคจุดไฟหน่อยแล้วกันขอกินพวกเศษเนื้อพวกนี้ก่อนนะหมดก่อนเนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเนื้อนกเนื้อกระรอกนั่นเองซึ่งล้นแล้วล้นอีกคุณค่าทางโภชนาการต่ำมากโอเคครับเราก็จะตุนไอ้พวกเนื้อพวกนี้ไว้คงว่าคุณตาลมันจะไม่เอาระเบิดมาติดอีกนั่นเองผมลองดูนะไม่เห็นมันขึ้นอะไรมันเลยวะแล้วมันระเบิดไปติดยังไงวะอ๋อนี่ไงกด C ตัวทำลายข้าวของตอนนี้ก็พูดได้นะครับนินทาเนื้อเน่านั่นเองก็เลยเป็นพิษโอเคครับก็ก่อนจะตัดจบคลิปเนี่ยผมขอเปิดหนังสือดูก่อนนะครับว่ามีสิ่งอื่นสิ่งใดเพิ่มเข้ามาในหน้าสุดท้ายหรือไม่เพราะว่าเราไปสำรวจถ้ำมานั่นเองน่าจะเป็นพวกรายละเอียดหน้าพวกนี้หรือเปล่านะโอเคครับไม่มีอะไรก็คงต้องขอตัดจบคลิปฉายเดียวพาไปตลอดถ้ำไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นคนเดียวมันก็จะเงียบเหงานิดนึงโอเคครับสำหรับคนที่กดติดตามเพจผมตอนนี้ยอดติดตามอยู่ที่ประมาณ 2,000 แล้วนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่กดติดตาม channel เล็กๆ channel นี้ของผมผมก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำคลิปวิดีโอเช่นนี้ต่อๆไปนะครับก็รอติดตามผมด้วยละกันโอเคครับก็ต้องขอจากลาไปเพียงเท่านี้ละกันส่วนกิจกรรมของคุณตาเนี่ยเขาประกาศรายชื่อ10ผู้ได้รับการคัดเลือกนะครับก็คือทำตรงเงื่อนไขที่ไปเข้าร่วมสนุกของเขานั่นเองรู้สึกว่ามีประมาณ10คนเห็นจะได้นะครับแต่จะคัดให้เหลือประมาณ3หรือ4คนนั่นแหละที่คุยกันจำไม่ได้ก็10คนนั้นผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับคุณผ่านเข้ารอบนัดชิงประมาณนั้นก็คือต้องมาสุ่มกันอีกทีนะครับว่าใน10คนเนี้ย3คนใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมก็ได้เอาลิงก์ที่คุณชาเอ้ยคุณชาเนี่ยคุณตาลเขาแชร์มาให้ผมก็ได้แปะไว้ในหน้าเพจผมแล้วเช่นกันไอ้10คนที่ว่าเนี่ยก็ลองไปดูนะครับว่ามีชื่อคุณหรือเปล่าอันนี้ผมบอกในฐานะแบบว่าเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ในฐานะที่แบบว่าถ้า10คนนั้นนะแต่ติดตามช่องผมเนี่ยคุณก็ลองไปเช็คดูแล้วกันว่าชื่อพวกคุณเนี่ยติดไหมถ้าติดใน10คนเนี่ยคุณก็รอลุ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามีโอกาสประมาณ4หรือ3เนี่ยแหละใน10เลยนะครับว่าที่คุณจะได้รับของรางวัล นั่นเองที่คุณตาลเขาจะแจกให้ส่วนเรื่องจะแจกเมื่อไหร่แจกตอนไหนก็ต้องรอคุณตาลเขาเสด็จกลับมาจากอะไรนะต่างประเทศก่อนนั่นเองผมไม่รู้เขาแจกมาหรือยังนะนี่ผมก็พูดไว้ก่อนเพราะผมก็คอนเฟิร์มไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคุณตาลเขาไม่อยู่นั่นเองโอเคครับเราก็มาจบกันด้วยท่าลูดลงโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นพาร์ทที่ 0.43 นะครับแล้วก็น่าจะสร้างอันนี้เสร็จแล้วที่สร้างบ้านเนี่ยโอเคครับบ๊ายบาย